สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยขอเสนอ Breaking News ประจำวันที่16มีนาคมจดหมายจากอานนท์ช่วยชีวิตพวกเราด้วยด่วนเจ้าหน้าที่คุกบุกเรือนนอนเรือนจำกลางดึกกะอุ้มแกนนำอ้างนำไปตรวจโควิดอานนท์นำพายื่นจดหมายแถลงสารร้องขอความช่วยเหลือให้ช่วยชีวิตพวกเราด้วยชาวเน็ตรั่นช่วยกันยื่นหนังสือร้องเรียนหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานทูตและจัดชุมนุมใหญ่ไม่ปล่อยไม่เพลิดเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวกันทีเดียววันนี้หลังจากที่ทนายอานนท์นำพาทนายด้านสิทธิมนุษยชนที่ถูกจับกุมและขณะนี้อยู่ในเรือนจำได้มีหนังสือเป็นคำร้องต่อศาลเพื่อแจ้งถึงเรื่องราวที่ทราบโดยเพจอานนท์นำพาได้โพสต์วงเล็บมีคนที่อนนท์นำพาไว้วางใจให้โพสต์ว่าด่วนที่สุดข้อความจากศาล16มีนาคม64วงเล็บข้อความเป็นคำร้องที่เขียนส่งต่อศาลเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจมีการรีบเขียนจึงลงพื้นที่และปีผิดพลาดได้โปรดอย่าเขียนกันว่าเขียนในเรือนจำหรือไม่เนื่องจากวันนี้อนนท์นำพามาศาลเพื่อสืบพยานดังนั้นไม่ได้เขียนในเรือนจำจากกรณีอานนท์นำพาล่อนจดหมายแถลงสารแฉเจ้าหน้าที่คุกพยายามอุ้มแกนนำกลางดึกอ้างตัวโควิดเป็นจดหมายร้องขอความช่วยเหลือขอช่วยชีวิตด้วยเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์กันวันนี้สื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าสื่อต่างๆมองเรื่องราวนี้อย่างไรสื่อแรกที่จะนำเสนอเรื่องนี้จะไปดูที่ข่าวสดออนไลน์ข่าวสดออนไลน์นำเสนอว่าด่วนอานนท์แฉเจ้าหน้าที่คุกพยายามนำแกนนำม็อบไปนอกแดนกลางดึกอ้างตรวจโควิดวันเหตุร้ายเมื่อวันที่16มีนาคมเวลา11นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าอานนท์นำพาแฉเจ้าหน้าที่คุกพร้อมกระบองพยายามนำตัวแกนนำม็อบออกไปนอกแดนกลางดึกอ้างจะไปตรวจโควิดวันเป็นเหตุร้ายปวดหนักไม่ได้นอนกันทั้งคืนเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องข้อสรุปว่าอานนท์นำพาตึงถูกจับกุมและคุมขังอยู่ในเรือนจำได้เขียนจดหมายถึงเหตุไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นเป็นข้อความว่าด่วนที่สุดข้อความจากศาล16มีนา64โดยเนื้อหาระบุว่าเมื่อคืนวันที่15มีนาคมเวลา21นาฬิกา30นาทีมีเจ้าหน้าที่เรือนจำพนมยามนำตัวไผ่และไม้ออกไปนอกแดนแต่เจ้าพวกเรือนจำชาวคุกทั้งหลายไม่ยินยอมเพราะเป็นเวลาวิกาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลับออกไปและกลับมาอีกครั้งมากกว่าเดิมพร้อมด้วยกระบองในเวลา23นาฬิกา45ในเวลาเที่ยงคืน15นาทีและตี2 30นาที2ครั้งหลังได้มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อีกชุดที่ใส่ชุดสีน้ำเงินเข้มไม่ติดป้ายชื่อแจ้งว่าจะพาทั้งหมดไปตรวจโควิดพวกเราไม่ยอมเพราะผิดวิสัยที่จะนำปูวาผู้ต้องขังออกนอกแดนในเวลาเที่ยงคืนเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ข่าวหรือว่าจะมีการส่งคนเข้ามาทำร้ายหมายเอาชีวิตพวกเราในเรือนจำและเกรงว่าจะเสียชีวิตในเรือนจำเหมือนกรณีคนอื่นๆผมไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะเกรงอันตรายได้โปรดช่วยชีวิตพวกเราด้วยในขณะที่เรื่องราวดังกล่าว The Standard ได้นำเสนอข่าวเช่นเดียวกันที่เพิ่มเติมคือมีการสอบถามไปที่ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนายกฤษดางนุจจรัตน์
ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิประชาชนระบุว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ทนายอานนท์ได้เขียนไว้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาในยามวิกาลสวมเครื่องแบบสีน้ำเงินเข้มโดยจดหมายดังกล่าวระบุว่าทนายอานนท์ได้เขียนที่ศาลอาญาในตอนเช้าวันนี้ซึ่งมีการนัดสืบพยานในช่วงบ่ายตนจะไปพบอานนท์แต่เบื้องต้นได้คุยกับทนายที่ศาลอาญายืนยันว่าจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายของอานนท์จริงทางด้านนายอายุทธ์สินธพันธ์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยให้นายแพทย์วีรกิจหาญปริพันธ์รองอธิบดีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงมึงจะต้องมาตรวจสอบอะไรกันนักหนาแค่ยกหูโทรศัพท์ก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะมึงไม่ได้เข้าไปแบบครั้งเดียวเข้าไปถึง3ครั้งมันจงใจชัดเจนแบบนี้จะมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อีกได้หรือเรื่องราวดังกล่าวกลุ่มฟียูธและแนวร่วมธรรมศาสตร์แรกการชุมนุมได้โพสต์ว่าทนายอานนท์นำพาเขียนจดหมายแจ้งข่าวขณะมาสืบพยานว่าเมื่อคืนนี้มีเจ้าหน้าที่พยายามนำตัวไผ่จตุพัฒและไม้ผานุพงศ์ไปควบคุมนอกแดนในยามวิกาลโดยเจ้าหน้าที่พบกระบองเป็นอาวุธไม่ติดป้ายชื่ออ้างจะนำไปตรวจโควิดขอให้ทุกคนจับตามองเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพื่อสวัสดิภาพของพวกเราที่อยู่ในเรือนจำรัฐต้องหยุดคุกคามประชาชนทนายอานนท์เขียนข้อความถึงประชาชนถึงความผิดปกติที่ผู้ถูกคุมขังฝ่ายประชาธิปไตยต้องพบเจอไม่มีอะไรปกติหากเราอยู่ในสังคมอยุติธรรมนอกจากไม่ได้รับสิทธิประกันตัวตามที่ควรได้รับแล้วอาจมีอันตรายถึงชีวิตประชาธิปไตยต้องการคุณบนความอยุติธรรมไม่มีคำว่าเป็นกลางแล้วก็มีข้อความในโลกทวิตเตอร์ที่ทนายอนนภาได้เขียนมีความคิดเห็นต่างๆนานาอาทิเช่นผมร้องไห้เลยสะเทือนใจมากไม่เคยคิดว่าทนายถึงขั้นต้องร้องขอความช่วยเหลือแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่คือสัญญาณให้พวกเราต้องลุกขึ้นออกมาแล้วการต่อสู้ครั้งใหญ่ของประชาชนต่อความอยุติธรรมต้องเกิดขึ้นในเวลานี้มหาสงครามของประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นแฮชแท็กทนายอานนท์ผู้ยิ่งใหญ่ถ้าทนายอานนท์เป็นปิ้นลุงและเพื่อนๆทุกคนที่โดนคดี112ได้รับอันตรายใดๆพวกคุณรับรู้เลยว่านี่คือยุครุ่งเรืองที่สุดของพวกคุณและเป็นยุคสุดท้ายของพวกคุณเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันหวนคืนกลับเหมือนเดิมจำไว้เลยว่าเมื่อถึงวันหนึ่งสิ่งที่คุณทำจะต้องโดนชำระล้างถ้าพวกเราตายคนเดียวแม้แต่คนเดียวในคุกพวกมึงเตรียมตัวตายไว้ได้เลยโดยเฉพาะไอ้ตัวใหญ่สุดและไอ้ตัวรองลงมาอย่าลืมว่าพวกมึงอยู่ในที่สว่างพวกกูมีโอกาสเมื่อไหร่ได้ตายตามกันไปแน่นอนโหดร้ายผิดมนุษย์เยี่ยงปีศาจผีห่าเข้าสิงร่างของมันคนสั่งทำร้ายประชาชนขอให้มีเวรกรรมสนองไวๆกับปีศาจตัวนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยเป็นห่วงมากๆนะออกมาได้ไวๆสาธุต้องไม่มีใครตายเพราะอำนาจมืดแบบนี้ขอให้อดทนรักษาชีวิตไว้นะคะรอวันที่จะออกมาต่อสู้ด้วยกันอีกครั้งใครทำเหี้ยกับพี่น้องประชาชนของเราต้องไม่ตายดีหลังจากเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่คือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์และสื่อต่างๆได้เริ่มนำเสนอแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วได้สอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆจากกรณีดังกล่าวว่าควรดำเนินการอย่างไรจาก1ชั่วโมงมีคนมาแสดงความคิดเห็นต่างๆและได้โหวต 1,600 คน 1,600 คนมีความเห็นว่ารีบร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถานทูตต่างๆ 73% เป็นอันดับ1อันดับที่2จัดม็อบปักหลักชุมนุมใหญ่กดดันแบบไม่ปล่อยไม่เลิก 17% อันดับที่3จัดม็อบปักหลักเฝ้าทางเข้าออกเรือนจำขอตรวจรถเข้าออกในยามวิกาล 4% นี่คือความคิดเห็นของชาวเน็ตในเพจ
เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้เราไปดูกันนิดหนึ่งว่าใครคืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นายอายุสินทพันธ์เป็นอธิบดีตั้งแต่กันยายน2563หลังจากอธิบดีคนที่แล้วไปเป็นรองราชเลขาธิการจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตปริญญาโทสังคมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะการพัฒนาระบบทันตวิทยาเรื่องราววันนี้แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ของประชาชนวันนี้ชัดเจนว่าไม่มีความเป็นธรรมเพื่อนของเรายังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่ากระทำความผิดเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเมื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาก็เสมือนว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ถูกกระทำถูกจองจำเยี่ยงเรากับเป็นอาชญากรรมแล้วและวันนี้ยังต้องร้องขอชีวิตตนเองต่อศาลทนายความยืนยันว่าเป็นข้อความจริงที่ทนายอนนท์นำพาได้เขียนขึ้นที่ศาลอาญาเรื่องราวแบบนี้สังคมไทยแบบนี้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแล้วเราจะปล่อยให้ความอยุติธรรมกดขี่ข่มเหงผู้บริสุทธิ์แบบนี้หรือวันนี้มนุษย์อมหิตเจ้าของลายเซ็น4จึ๊กคนคนนี้วิปริตผิดมนุษย์มนาฆ่าคนเป็นผักเป็นปลามาครั้งไม่ถ้วนกี่คนแล้วไม่ว่าคนฝ่ายตรงข้ามที่คิดถึงเรื่องประชาธิปไตยไปตามอุ้มฆ่าในต่างแดนในต่างประเทศรวมถึงบริวารใกล้ชิดจับยนต์ตึกตายก็มีขนาดเป็นนายพันตำรวจแม้กระทั่งคนรอบข้างที่ประจบประแจงเลียแข้งเลียขาก็ยังจับซ้อมซะตายแบบเผาไม่ต้องสวดคนแบบนี้โหดเหี้ยมอำมหิตมันไม่ใช่เทวดาแต่มันคือซาตานมาจากนรกวันนี้บ้านเมืองวิปริตผิดกันขนาดนี้แล้วประชาชนยังจะคงนิ่งเฉยยอมเป็นทาสไม่หือไม่อือแบบนี้เราจะปล่อยให้ลูกหลานอยู่ภายใต้สังคมวิปริตแบบนี้อย่างนั้นจริงๆหรือวันนี้หากไม่สู้ก็ต้องอยู่อย่างทาสคอยรับการโปรยทานประชารัฐไปรอเข้าแถวที่ตู้ ATM ตอนเช้ารอลุ้นว่าเงินจะเข้าหรือไม่เข้าหรือหากไม่มีสมาร์ทโฟนก็ต้องไปเข้าแถว 4-5 กิโลเวลาเขาเปิดให้ลงทะเบียนลงทะเบียนคนจนคนยากคนจนคนอนาถาวันนี้จะเปลี่ยนสภาพจากพลเมืองประเทศจากคนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศมาเป็นพวกอนาถาร้องขอให้ต่อชีวิตไปวันๆแบบนี้ประชาชนคนไทยพร้อมใจกันอยู่แบบนี้จริงๆหรือวันนี้โครงสร้างสังคมที่มันบิดเบี้ยวในเขตกักกันกรานีเซียกักกันเหล่านีเซียผู้โง่เขลาภายใต้กราครอบอันแน่นหนาวันนี้ฝรั่งหลายประเทศบอกว่าในเมื่อคนไทยไม่ช่วยตัวเองแล้วจะไปร้องขอให้ใครช่วยวันนี้พวกเราต้องยืนขึ้นอย่างทายท้าสองขาต้องก้าวออกมาไม่ได้บอกให้ไปจับอาวุธให้ยืนหยัดออกมาแค่นั้นถ้าคนนับล้านคนออกมายืนบนท้องถนนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเพื่อนของเรากระทำทุกสิ่งทุกอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาอิสรภาพเป็นเดิมพันวันนี้ยอมเป็นไม้ขีดไฟเพื่อเผาไหม้ตัวเองแล้ววันนี้บ้านเมืองนี้จึงจะจงมืดมิดต่อไปอย่างนี้อีกนานแค่ไหนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของจดหมายจากอานนท์ร้องขอช่วยชีวิตพวกเราด้วย
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,700 คลิปใกล้จะ 1,800 ไม่กี่วันนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกๆค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันนาตรงพินาศประชาชน